ทีมชาติไทยนะคะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะก็เปิดสนามราชมังนะคะซ้อมส่งท้ายโดยซิโก้กิติศักดิ์ค่ะยิ้มไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะคะเตรียมวางมุ้ยค่ะยืนหอกเดี่ยวล่าตะข่ายของอิรักค่ะขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยค่ะภายใต้การคุมทัพของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองลงฝึกซ้อมนะคะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะลงสนามแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียพบกับอิรักในวันนี้ค่ะการซ้อมวันนี้ถือเป็นการลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่จะลงเล่นเกมสำคัญค่ะซึ่งเฮดโค้ชของทีมชาติไทยก็เน้นให้ลูกทีมเล่นกับบอลรวมทั้งทบทวนแท็กติกเกมรุกเกมรับนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บแม้แต่รายเดียวสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทีมชาติไทยนะคะในระบบ 4-3-3 ค่ะผู้รักษาประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันท์กองหลังมีทริสตองโดค่ะสุทธินันท์พุกหอมกรวิทย์นามวิเศษธีรธรบุญมาทันกองกลางจะมีปกก้าวอนันต์ค่ะสารัตน์อยู่เย็นสารวัตรเดชมิตรกองหน้าจะมีมงคลทศกรัยธีรศิลป์แดงดาแล้วก็เกิกฤทธวีการค่ะสำหรับทีมชาติไทยนะคะจะลงสนามแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม F นัดที่3ค่ะด้วยการเปิดบ้านพบกับอิรักในวันที่8กันยายนนี้ก็คือวันนี้นะคะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในเวลา19 นาฬิกาค่ะ